ข้าราชการเมาสุราข่มเหงรังแกประชาชนเป็นการกระทําผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่และคําสั่งถูกไล่ออกจากราชการเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วหรือไม่ในคลิปนี้เป็นกรณีศึกษาของศาลปกครองเป็นคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.23/2558เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้เป็นผู้บังคับหมู่กองตำรวจรถไฟและก็ถูกร้องเรียนว่าขณะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมขบวนรถไฟเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยผู้ฟ้องคดีมีอาการเมาสุราได้ขอทำการตรวจบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โดยสารรายหนึ่งแต่ผู้โดยสารรายดังกล่าวมีแต่ใบขับขี่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจจึงใส่กุญแจมือแล้วก็ใช้มือต่อยท้องผู้โดยสารรวมทั้งยังล้วงเอาเงินจากกระเป๋ากางเกงของผู้โดยสารเนี่ยไปด้วยผู้บังคับการตำรวจรถไฟเนี่ยพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำการตามที่ถูกร้องเรียนจริงถือเป็นผู้กระทำผิดวินัยร้ายแรงเห็นควรไล่ออกจากราชการจึงได้เสนอความเห็นดังกล่าวเนี่ยต่อผู้บังคับบัญชาตำรวจสอบสวนกลางต่อมาผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยคณะกรรมการพิจารณาทันทางวินัยได้พิจารณาแล้วเนี่ยมีมติเห็นควรให้ไล่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยออกจากราชการผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจซึ่งมีมติยกอุทธรณ์นะครับจึงได้นำคดีเนี่ยมาฟ้องต่อศาลปกครองทีนี้ศาลมีคำวินิจฉัยดังนี้กรณีที่ข้าราชการตำรวจรถไฟซึ่งมีอาการมึนเมาสุราในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เข้าไปทำร้ายร่างกายแล้วก็จับตัวผู้โดยสารใส่กุญแจมืออีกทั้งได้เอาเงินของผู้โดยสารไปพฤติการดังกล่าวถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการกดขี่ข่มเหงรังแกประชาชนอันเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงการที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการตำรวจดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับ